ชาวบ้านทั้งหลายก็ไม่รีรอข่าวลือนั้นนอต่างก็รอนานว่าหลวงปู่สวงในช่วงเดินสายจาริกตามชายป่าใหญ่เชี่ยวชาญได้มาถึงพินแดนดินสินสีนทานอยู่ในถิ่นทานอีสานตายไทยมาถึงวัดเก่าเรื่องเล่าแต่ก่อนจะได้กล่าวย้อนเป็นตอนบรรยายว่าหลวงปู่สวงทั้งปวงเลื่อมใสเดินทางมาในวัดไพรพัฒนามาบ่อยหลายครั้งที่นั่งสมควรตายตนนะลำดวนในสวนประดาหลวงพ่อพุทธเห็นจำเป็นต้องหาก่อกองไฟมาท่านจักผิงมันรุ่งสางวันไหนท่านไปข้างนาจาริกไปมาอยากจังประมาณโยมปรึกษากันวอนท่านกราบปรานนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีนิมนต์ให้ท่านอยู่มาสักทีอาตุนใหม่ฮะนิมนต์ให้ท่านเดี๋ยวก่อนนะนิมนต์นะครับปึ๊บนิมนต์ให้ท่านอยู่มันสักทีหลวงพ่อพูดว่าขออย่าไปไหนหลวงปู่จะได้อยู่ในที่ดีเมื่อยามอาพาธก็อาจฝากพี่อยู่เสียที่นี้มีดีนานาขันแปดขันห้านำมายกให้เอามาถวายอยู่ในวัดวารุ่งสางจาริกปรีกตามเวลาท่านหายสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษาพอเข้าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดี มันทำนองผมร้องกับดนตรีมันจะเลื่อมเหลือกันนิดไหมต้องฟังดีได้ไหมแล้วก็เดี๋ยวการแปลกันห้าใหม่ลองฟังตรงนี้หน่อยครับตรงนี้ใหม่ไหมพอคำภาษาเนี่ยครับ เสียงว่าเป็นปีสู่ป่าเสียงว่าเป็นปีพอเข้าพรรษา
ถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุกดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้ขอฟังพอคำภาษาใหม่กันมันผิดไหมมันจะเหลือมไหมเหลือมดังเหลือมจะบาดไหมโอเคไหมได้ยังไงเอาเที่ยวก็ได้ฮะมันเหมือนไม่มั่นใจใช่ ขอคำภาษาเสียงว่าเป็นปีพอเข้าว่าพรรษาถึงหน้าพระทรงหยุดเดินทุดงอยู่ทรงศีลดีชาวบ้านชาวนาข่าวว่าบัดนี้ถือว่าโชคดีไม่มีเสียดายองค์หลวงปู่สวงในช่วงพรรษาท่านจำกายาไม่จาริกย้ายกระท่อมปลายนารู้ว่าที่ไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพานหลวงปู่อาพาธขาดหลวงปู่อาพาธเมื่อกี้นะสิเป็นไงมันจะพลิกไหมได้นะโอเคที่ว่ากับการแล้วก็ต่อหลวงปู่อาพาธธาตุขาดนอนพักธาตุขาดเลยพี่ใช่ไหมทศธาตุเนี่ยนะญาติโยมนี่นะครับอันไหนจะลองหลวงปู่อาพาธอ่ะลองฟังย้อนนิดหนึ่งฮะหลวงปู่อาพาธใหม่ครับเห็นไหนญาติโยมใกล้ไกลรีบไปกราบพานหลวงปู่อาพาธขาดขาดนอนพักญาติโยมรู้จักชักชวนอาจารย์หลวงพ่อพุทธก็มารอกราบกรานหลวงปู่สวงท่านอาการบรรเทายกขันดอกไม้ถวายท่านมาหลวงปู่นั้นนาลุกมาไม่หนาวนั่งได้ทันทีเป็นที่บรรเทาลูกศิษย์ทั่วเขาจำเอาทุกคนนะจำเอาทุกคนนะท่านอาพาธด้วยหรือป่วยอันใดนำคันดอกไม้ถวายนิมนต์นะอาการอาพาธหายขาดเป็นคนลูกศิษย์ทุกคนเห็นผลทุกคราหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มตังเดี๋ยวหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนเสียงหนุ่มกังคำนี้เปลี่ยนใหม่ได้ไหมเหมือนเสียงหนุ่มกังมันวานกับกังมันห่างกันมันต้องเดียวกันใช่ไหมล่ะเหมือนเสียงหนุ่มกังวานดังแรงกล้าเนี่ยหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดังเหมือนหลวงปู่จึงได้เทศอ
หลวงปู่จึงได้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นเหมือนผมลูกศิษย์จึงได้เลยเทศให้ใครฟังเทศให้ลูกศิษย์ใช่ไหมลูกหลวงปู่จึงได้เทศให้ศิษย์ฟังมะเทศให้ศิษย์ฟังเหมือนเสียงหนุ่มดังกลางวันหลวงปู่จึงได้เทศให้เสียงดัง